โลเคชั่นใช่ใช่ครับถูกใครครับใช่ไหมครับไปเจออะไรยานยนต์มาแล้วไปเยอะเลยหลายคนใช่ไหมต้องเปลี่ยนรถไม่ใช่ไหมเปลี่ยนรถพี่จีบอกออฟฟิศว่าเปลี่ยนแล้วนะเราไม่ได้แล้วอันนี้จะมีไวน์คอฟฟี่ครับเป็นเหมือนลาเต้แล้วก็แบล็คคอฟฟี่เป็นอเมริกาโน่เอสเปรสโซช็อตแล้วก็มีกาแฟดิฟเชมิกดิฟแบบเชมิกแล้วก็ดิฟแบบแอโรเพสแล้วก็เดี๋ยวตัวสเปเชียลแฮชแท็กครับจะเป็นน้ำอ้อยเคี่ยวเองแล้วก็มีความซ่าโซดาความเปรี้ยวมะนาวแล้วก็มีกาแฟครับแต่ว่าตัวนี้จะชูให้สดชื่นมากกว่าไม่ได้ชูกาแฟให้เป็นแบบแก้วแรกของวันสดชื่นจะรอเนี่ยล่ะจะเอาไหมแล้วก็มีตอนนี้โคบูหมดเป็นกาแฟหมดใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกาแฟดิฟแล้วก็มีชอบคนชอบกินส้มเมดาลินเนี่ยครับอ๋อนี่ไอตัวนี้เป็นน้ำอ้อยเคี่ยวใช่ครับเป็นน้ำอ้อยเคี่ยวเองทุกอย่างทำเองเมนูทุกอย่างทำเองจากร้านหมดเลยครับไม่ได้ซื้อแบบที่อื่นมาแต่แล้วตอนนี้ใช้กาแฟใช้กาแฟตัวไหนใช่ไหมอ๋อใช้เป็นตัวนี้ครับเบนกับตัวนี้สองใช่ครับแล้วอันนี้ทำเป็นดิฟก็ได้ครับดิฟเย็นดิฟร้อนเนี่ยครับจะออกแบบอัพเซอร์เทสจะแบบหวานหวานเป็นเย็นนะครับเป็นร้อนครับเอาร้อนครับนี่ต้องกินเดี๋ยวพวกนี้ดิอย่างเงี้ยเม็ดอันนี้คือเม็ดแต่ละจังหวัดใช่ไหมครับใช่ครับรั่วไปพูดของลำปางเทพเสด็จตัวนี้คือบอกตัวนี้จะเป็นเทพเสด็จที่ได้ขึ้นชื่อได้รางวัลนะครับได้รางวัลมาเป็นของพรีเมียมเนี่ยแต่ตัวนี้เขาให้มาฟรีแต่ว่าผมมาซื้อไม่ได้ซื้อมาห้ามหมดแล้วเลยเอาได้มาฟรีเขากำลังแต่ตัวนี้จะแบบปลาเป็นขั้วแบบอ่อนค่อนข้างจะไปกลางครับประมาณซิมเปิลนะครับแนะนำตัวไหนตัวนี้ครับเอาแต่ให้ลองเฉยๆไม่ต้องเดือดชอบอะไรลองไปหมดที่จะให้เลยมาไกลเยอะเลยเปลี่ยนโลเคชั่นนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็มาเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่ก็จริงๆจอดรถตรงไหนได้บ้างตรงนี้ฝั่งตรงข้ามครับได้หมดเลยครับหน้าฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้แล้วก็ตั้งแต่บ้านหลังข้างเนี่ยยาวถึงนี่เจ้าของเดียวกันหมดเลยร้านพงศ์ฤทธิ์ก็ได้ครับหน้านี้ก็ได้อ๋อโอเคแล้วก็กลัวร้านพงศ์ฤทธิ์ก็ได้ครับมันจะไม่ได้บดเหมือนเครื่องอะครับอย่างบดมือถ้าเราจะเอาละเอียดมันละเอียดกว่าเครื่องครับแต่ถ้าหยาบอย่างตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนแบบบดหยาบเบนละเอียดอย่างเงี้ยมันจะแบบมันมีเสน่ห์ของมันนะครับของเครื่องตัวนี้ตัวนี้ถ้าแบบมันจะมี7สีใครสะสมครบก่อนนี่คือแบบไม่ครบเลยโคตรเทพทำไมอ่ะคือมันจริงๆราคามันไม่แพงนะแต่ว่าความหายากมันสูงครับเหรอใช่ครับเครื่องบดเนี่ยนะใช่ครับมันเป็นแบบวินเทจมันแบบมันเหมือนของเล่นนะครับใช่มันสะสมมันน่าสะสมเนี่ยมันจะมี7สีตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นดิฟหมดเลยไม่มีเครื่องนะครับใช่ครับเครื่องอย่างเครื่องนี้ก็สั่งในเว็บไซต์ eBay นะครับอย่างกระดาษก็ต้องแบบสั่งที่ญี่ปุ่นมายังไม่มาเลยเปิดนานไหมของไทยมันไม่ค่อยละเอียดหรือว่าสะอาดเนี่ยกระดาษญี่ปุ่นมันจะคลีนครีมกว่านี่เปิดมานานยังครับเปิดได้วันนี้12วันเฮ้ แต่ว่าคนแชร์เปิดวันที่เอ้ย12เปิดวันที่3ครับวันนี้วันที่16คนมาเยอะไหมก็โอเคครับมา
ดีอยู่ครับเป็นคนลำพูนนะครับใช่ครับเพิ่งเรียนจบแล้วก็มาจริงๆไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะแต่ว่าไปฝึกอีกวันเดียวแล้วก็มาเรียนรู้ระหว่างทางแต่ว่าชอบกาแฟอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าเราอยากลองใหม่ๆก็รอลูกค้าคนใหม่ๆแล้วก็ลองให้เขาเลยใช่เพราะผมชอบแบบเรียนรู้ระหว่างทางนอนตัวนี้จะแบบเบาๆจะหมักไปประมาณนาทีครึ่งมีฟองเกลอ๋อไม่มีนาฬิกาใช่ครับมันจะมีเวลาแล้วก็มีน้ำหนักน้ำหนักครับสักครู่นะครับ
ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Channel ของเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ